สถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งนานาชาติเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเมื่อวันที่22เมษายน2562ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนจุฬาภรณ์4สถาบันได้มีความมุ่งเน้นในการดำเนินการพัฒนาด้านโรคมะเร็งทั้งด้านการวินิจฉัยการรักษาโรคมะเร็งการทำความรู้ความเข้าใจด้านภูมิคุ้มกันรวมไปถึงการนำสมุนไพรเข้ามามีการรักษาในโรคมะเร็งนอกจากนั้นยังได้มีการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ได้ศึกษาและทบทวนแนวทางการแก้ไขโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องความมุ่งหวังของเราจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้การวินิจฉัยมะเร็งแล้วก็การรักษามะเร็งในประเทศไทยเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็ไม่แพ้นานาชาติในการให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและที่สำคัญเนี่ยเราอยากจะทำให้เกิดการพัฒนาการวิจัยสมุนไพรของไทยเนี่ยซึ่งนำมาใช้ในการรักษามะเร็งซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการดูแลประชาชนของเราเองด้วยการใช้พืชสมุนไพรของไทยเราแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นการผลิตยามะเร็งออกไปทำให้ไปใช้ในนานาประเทศได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความมุ่งหวังที่สำคัญที่เราอยากจะให้มีการพัฒนาวิจัยทางด้านมะเร็งวิทยาเนี่ยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับ